เศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่สนผู้หญิงเรามีความสุขได้เสมอเพราะเรานุ่มนวลได้และเข้มแข็งได้วันนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวความสำเร็จของเหล่า CEO หญิงยุคใหม่กันเรามาที่นี่เพื่อตามหา CEO หญิงซึ่งเป็นที่เล่าขานกันมานานแล้วสวัสดีครับพี่ผมมาตามหาร้านเนวอาร์ตไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับพี่พอรู้ไหมครับพี่ร้านเนวอาร์ตเหรอใช่ครับพี่หมายถึงว่าร้านชั้น6ใช่ไหมร้านที่ทำเล็บใช่ไหมมีร้านทำเล็บอยู่ชั้น6เลยเหรอเนี่ยภายในตึกก็ดูเงียบเหงามองไปทางไหนก็ไม่ค่อยจะมีคนเลยอะแต่ระหว่างนั้นเองเราก็เจอป้ายร้านทำเล็บที่มุมหนึ่งของตึกซึ่งห่างไกลผู้คนนี้มีร้านทำเล็บซ่อนอยู่แต่ภายในร้านมีลูกค้าหลายคนก็แสดงว่ากิจการไปได้สวยนะเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้าของร้านน่ะอยู่ไหนจ๊ะนี่เจ้าของร้านหรือเปล่าจ๊ะคนเนี้ยเจ้าของร้านอยู่ไหนครับคนไหนครับไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่เจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนู้นโอ้ในที่สุดเราก็ได้เจอเจ้าของร้านแล้วว่าแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของร้านจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเด็กมากเจ้าของร้านเหรอครับโอ้เด็กขนาดนี้เป็นเจ้าของกิจการเองแล้วเหรอครับโอ้โหน่าชื่นชมใช่แล้วค่ะใช่ดูไม่เหมือนเจ้าของร้านเหรอคะคลื่นลูกใหม่แห่งวงการทำเล็บคุณคิมซูฮยอนแห่งเนลครีมคุณซูยอนทำเล็บได้สะอาดและละเอียดจนไปที่เรื่องลือไปทั่วจนมีลูกค้าไม่ขาดสายดูไปแล้วลูกค้าของเธอก็พอใจผลงานอยู่ไม่น้อยที่ลองทำเนี่ยชอบไหมครับเห็นไหมดีไหมครับเขาทำดีมากเลยสวยไหมคะฝีมือเขาดีมากค่ะฉันว่าร้านที่ทำได้แบบนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะลูกค้าของที่นี่ชื่นชมกันปากต่อปากส่งผลให้รายได้ของทางร้านสูงเลยเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ 270,000 ถึง 300,000 บาทนะคะถ้าค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วกำไรก็อยู่ที่แสนห้าถึง 200,000 บาทเลยค่ะก็นับว่าดีโอ้แม่เจ้ากำไรอยู่ที่แสนห้าถึง 200,000 เลยเหรอคะเนี่ยขนาดร้านไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านแถมเมื่อมาถึงตึกก็ต้องขึ้นไปถึงชั้น6ด้วยแต่พอดูรายชื่อลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแล้วต้องตกใจค่ะที่ตั้งของร้านก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่คนเยอะนี่ครับใช่ไหมครับค่ะคือก็มั่นใจค่ะว่าพนักงานเรามีฝีมือแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการลูกค้าจนพอใจซึ่งทำให้ลูกค้านำไปบอกต่อจาก1เป็น2เป็น3คนเรื่อยๆเราก็มีลูกค้าที่ช่วยเราในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าร้านจะหายากหน่อยแต่ก็ยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะเป็นแบบปากต่อปากค่ะเคล็ดลับความสำเร็จข้อแรกของเธอก็คือเรื่องสถานที่และฝีมือและการบริการค่ะลูกค้าประจำที่นี่เลยนะครับค่ะประจำค่ะฉันทำกับที่นี่มานานแล้วนะคะพอได้มาทำที่นี่แล้วไปทำที่อื่นดูมันเห็นความแตกต่างก็เลยไม่ไปที่อื่นเลยค่ะต้องมาที่นี่มาที่นี่ที่เดียวค่ะเมื่อเทียบกับร้านอื่นแล้วร้านนี้ทำเร็วค่ะแล้วงานก็ออกมาเรียบร้อยดีไม่เหมือนร้านอื่นเลยค่ะเพราะที่นี่ทำเล็บได้เร็วแต่ผลงานก็ยังออกมาดีด้วยแค่แป๊บเดียวเล็บก็ถูกแต่งให้เข้ารูปเรียบร้อยดูสิคะดีไหมสำหรับเทคนิคที่โดดเด่นของร้านนี้ก็คือการทำเล็บแบบ Fog Art Nail ซึ่งแสดงเห็นความอ่อนโยนของผู้หญิงได้ดีและเคล็ดลับความสำเร็จอย่างที่สองก็คือรูปแบบและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครยืนยันด้วยรางวัลเหล่านี้เพียบผมมีแต่รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำไมฉันได้เยอะแบบนี้ล่ะครับก็ฉันเริ่มทำงานนี้เพราะว่าความชอบของตัวเองนะคะฉันก็เลยหาทางทดสอบความสามารถตัวเองเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งที่เข้าร่วมก็จะแข่งในหัวข้อที่ไม่เคยแข่งมาก่อนซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลมาเรื่อยๆเยอะเลยเธอพยายามทดลองและพัฒนาความสามารถของเธอไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่แค่ในเกาหลีเท่านั้นแม้แต่บนเวทีต่างประเทศเธอก็ได้รับการยอมรับมาแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดสอบความสามารถอันนี้อะไรคะเนี่ยไม่ทราบว่าเคยวาดรูปเสือไหมครับรูปเสือนะครับอยากจะได้ไม่เคยวาดเลยอะค่ะแต่ลองดูแล้วกันว่าจะทำได้ไหมดีครับวาดรูปเสือที่แสนน่ากลัวลงบนเล็บเริ่มประลองได้เลยค่ะสตาร์ทเลยและแล้วการประลองทำเล็บระหว่างลูกน้องที่กำลังเกรงกับเจ้าของร้านผู้มั่นใจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสตาร์ทกันเลยค่ะเสือค่อยๆปรากฏรูปร่างค่ะเอ๊จะวาดลงบนเล็บได้มั้ยไอ้รูปเนี้ยช่างกำลังวาดรูปเสืออยู่คิดว่าจะเป็นยังไงครับมันน่าจะออกมาสวยนะคะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงลูกค้าคนอื่นต่างสนใจการประลองครั้งนี้ถึงกับเอามือถือมาถ่ายรูปเอาไว้นานๆทีจะได้เห็นรูปเสือบนเล็บแบบนี้ค่ะต้องถ่ายไว้ทั้งสองคนต่างก็จริงจังกับการวาดจนไม่พูดอะไรกันเลยค่ะแม้จะเริ่มต้นพร้อมกันแต่ดูเหมือนว่าความเร็วจะแตกต่างกันมากเลยดูสิคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเย้เสร็จแล้วเหรอเนี่ยทำไมเร็วแบบนี้ล่ะคะว่าแต่ฝีมือของทั้งสองคนจะเป็นยังไงนะอุ้ยเหมือนเสือจะกระโดดออกมาจากเล็บมาจิกฉันเลยนะคะเนี่ย
อ๋อค่ะเร็วมากๆเลยแหละค่ะโอ้เหรอครับแต่จะให้ฉันชนะครูของฉันได้ยังไงกันล่ะคะครูของฉันมีประสบการณ์ด้านนี้เยอะมากเลยตอนได้รับภารกิจก็กังวลอยู่เพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนนะคะแต่พอลองทำดูก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนก็เลยสนุกดีค่ะพนักงานของเราก็ทำได้ดีนะคะแต่ได้ที่หนึ่งแบบนี้ก็ดีใจแล้วค่ะกว่าเธอจะเก่งได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาพอควรเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากการเป็นพนักงาน2ปีก่อนจะผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านอีก5ปีและนี่คือสิ่งที่เธอได้รับจากประสบการณ์กว่า7ปีค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองยังขาดส่วนไหนฉันก็จะโต้รุ่งฝึกเลยล่ะค่ะแล้วแถมตอนนี้มีร้านของตัวเองแล้วด้วยก็เลยยิ่งต้องฝึกฝีมือไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วถึงเวลาปิดร้านแล้วค่ะแต่เอ๊ะร้านปิดแล้วทำไมยังมีลูกค้าอยู่อีกล่ะนี่คือนักเรียนที่มาขอเรียนกับเธอนั่นเองค่ะเพราะฝีมือของเธอไปที่กล่าวขานมากจึงมีคนมาขอเรียนเทคนิคจากเธอมากมายฝีมือเขาเนี่ยน่าอิจฉาจริงๆค่ะต้องยอมรับจริงๆสุดยอดแต่เขาไม่ห่วงวิชาเลยค่ะพอมาขอเรียนเขาก็สอนให้หมดเลยฉันก็จะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ค่ะฉันก็สอนวิธีวาดรูปแล้วก็สอนการทำฟอกอาร์ตนั่นแหละค่ะซึ่งคนเรียนก็ต้องเอาไปต่อยอดเองสำหรับตอนนี้ร้านเราอยู่ชั้น6นะคะแต่ฉันก็ฝันไว้ว่าเราจะได้ย้ายไปอยู่ชั้น1บ้างแล้วก็มีโอกาสได้เปิดสาขาที่1สาขาที่2 3 4ต่อไปก็คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะเค้กสวยๆที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5เค้กจะทำให้ผู้คนหลงใหลด้วยความหวานและรูปลักษณ์อันงดงามและเค้กนี่แหละที่ทำให้วงการอินเทอร์เน็ตสั่นสะเทือนเมื่อไม่นานมานี้มีคลิปหนึ่งค่ะมียอดผู้ชมกว่า10,000คนเป็นคลิปสอนการทำเค้กรูปร่างต่างๆอย่างละเอียดละออจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกไซเบอร์เราออกตามหาเค้กที่พวกเขาพูดถึงกันดีกว่านะคะหลังจากแกะรอยมาได้สักพักนึงเราก็มาพบกับร้านเค้กร้านนี้อาฮ่าร้านเค้กยังไงกันเนี่ยเข้าไปดูแล้วไม่มีเค้กให้เห็นเลยค่ะไม่มีแม้แต่ก้อนเดียวเอ๊แต่มีวัตถุดิบในการทำเค้กเต็มไปหมดเลยแล้วเค้กที่รับการกล่าวขานมันอยู่ที่ไหนกันล่ะทำไมมันมีแต่ของพวกนี้ทั้งนั้นเลยล่ะที่นี่เป็นร้านเค้กจริงๆเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเค้กอยู่ไหนล่ะครับร้านเค้กน่ะร้านเราไม่ได้ขายเค้กนะคะแต่ขายวัตถุดิบในการทำเค้กค่ะนี่ก็คือคุณยุนจินเฮเจ้าของร้านวัตถุดิบเค้กแบบ DIY ค่ะที่นี่ไม่ต่างจากช้อปปิ้งมอลล์สำหรับทำเค้กไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบตัวไหนก็มีหมดแม้แต่อุปกรณ์ตกแต่งเค้กรูปร่างต่างๆก็มีขายเรียกว่ามาที่นี่ทีเดียวจบที่นี่ไม่ได้ขายเค้กที่ทำเสร็จแล้วแต่ขายวัตถุดิบแบบนี้ขายได้สิคะขายได้เยอะเลยนะครับยังไงครับข้อดีของเราคือสามารถช่วยคุณทำเค้กได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบฮะทำเค้กได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบเหรอเมื่อเราขอให้นำวัตถุดิบสำหรับทำเค้กที่ว่าออกมาให้ดูก็ได้เห็นขนมเค้กที่อบแล้วแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นจุดขายของร้านนี้นะขนมเค้กนี่กินได้เลยเหรอครับอันนี้อ๋อค่ะนี่เป็นเค้กที่อบเสร็จมาแล้วเวลาทำก็แค่นำออกมาจากตู้เย็นเท่านั้นเองนะคะแถมเรายังแบ่งเป็น3ชั้นให้แล้วด้วยแค่ใส่ครีมลงไประหว่างชั้นก็ใช้ได้แล้วค่ะเคล็ดลับความสำเร็จข้อแรกของเธอก็คือขายอุปกรณ์และวัตถุดิบเป็นเซตนอกจากนี้จะมีท็อปปิ้งแบบต่างๆแล้วก็ยังมีวิปปิ้งครีมถุงบีบและขนมปังแบบสปันเค้กที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วกล้องนี่ล่ะกล้องวิดีโอนี่มันอะไรกันคะเนี่ยกล้องนี้ไว้ทำอะไรครับเรามีวิดีโอที่บันทึกวิธีทำมอบให้สำหรับคนที่ซื้อชุดเค้กนี้กลับไปทำเองด้วยเค้กจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะเคล็ดลับความสำเร็จอย่างที่2ก็คือมีคลิปวิดีโอสอนทำเค้กสำหรับเรามือใหม่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือใครก็สามารถทำเค้กได้เพียงแค่ดูคลิปที่สอนอย่างละเอียดแถมยังสอนแทรกทิปต่างๆไว้อีกด้วยโอ้ดีเหมือนกันนะแบบนี้ค่ะเค้กเสร็จแล้วค่ะไม่ว่าใครก็สามารถทำเค้กได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบลองชวนเด็กๆมาทำเค้กตามจินตนาการดูสิคะเมื่อถ่ายวิธีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็อัพโหลดคลิปขึ้นอินเทอร์เน็ตทันทีรวดเร็วพอเช็คคลิปแล้วว่าโอเคเพียงเท่านี้เจ้าของเซตทำเค้กรูปบ้านที่สวยแปลกตาไม่เหมือนใครนี้ก็สามารถจะทำเค้กได้แล้วนอกจากเค้กรูปบ้านแล้วที่นี่ก็ยังมีเค้กรูปร่างอื่นๆและวัตถุดิบที่หลากหลายเอาไว้ให้เลือกด้วยว่าแต่ว่าเอาไอเดียนี้มาจากไหนกันนะฉันทำเค้กมานานนะคะพอลองทำเค้กไปจึงก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าเว
วลาจะสอนคนอื่นควรจะทำยังไงควรแนะนำวัตถุดิบต่างๆให้ลูกค้ายังไงซึ่งจุดนี้มันกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราไปแล้วล่ะค่ะก็ทำแบบนี้ล่ะค่ะเมื่อลูกค้าลองใช้บริการและพอใจชื่อของร้านก็ถูกบอกต่อแบบปากต่อปากทำให้มีออเดอร์เข้ามามากมายยิ่งราคาถูกกว่าซื้อในร้านเค้กก็ยิ่งทำให้เจ้าของร้านยิ่งยุ่งมากขึ้นไปอีกออเดอร์มากมายจริงๆค่ะยอดขายของร้านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับปกติจะขายได้ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก 3-4 เท่าค่ะเพิ่มขึ้นไปอีก 3-4 เท่าเลยเหรอครับประมาณ 600,000 น่าจะได้นะคะ 600,000 เลยค่ะพอตัดสินใจทำฉันก็ทำมาเรื่อยๆตอนแรกฉันก็ทำเป็นงานพาร์ทไทม์เพื่อให้ได้ค่าขนมแต่ก็ลงทุนมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แล้วค่ะส่วนหนึ่งทางครอบครัวก็ช่วยด้วยมันกลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันมาถึงจุดนี้ค่ะตอนนี้ไม่ได้มีแค่ลูกค้าออนไลน์เท่านั้นนะคะยังมีลูกค้าออฟไลน์ที่มาซื้อถึงร้านด้วยซึ่งมันเห็นความเป็นกันเองของเจ้าของร้านยิ่งนำไปบอกต่อเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยค่ะอีกอย่างร้านนี้ก็มีของที่ร้านอื่นไม่ขายด้วยฉันก็เลยชอบมากเลยค่ะผู้หญิงหลายคนมักจะอ้างว่าธุรกิจยากเลยไม่ทำแต่สำหรับฉันฉันค่อยๆตั้งเป้าหมายไปทีละนิดค่ะขยายร้านไปเรื่อยๆและหวังว่าจะได้เปิดสาขา2สาขา3ค่ะเมื่อพูดถึงบริการหลายคนนึกถึงสุภาพบุรุษชุดสูทที่มักจะโผล่มาทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายในหนังเรามักจะเห็นภาพบริการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องบุคคลสำคัญให้ปลอดภัยเดี๋ยวนี้บริการไม่จำเป็นต้องบึกบึนอีกต่อไปแล้วแต่ต้องมีเสน่ห์ที่นุ่มนวลอย่างคุณโคอึนอก CDO บริษัทรักษาความปลอดภัยที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดขยองกีพนักงานของที่นี่มาทำงานกันแต่เช้าตรู่ก่อนจะพากันมาเลือกอาวุธที่บริษัทเตรียมไว้ให้พวกเธอถือปืนด้วยความมั่นอกมั่นใจและก็คุ้นเคยต่างจากผู้หญิงทั่วไปแม้แต่เจ้าของบริษัทสาวยังมาช่วยพนักงานเตรียมความพร้อมและเมื่อหันไปเช็คตารางที่ติดไว้มุมหนึ่งของออฟฟิศแล้วก็รู้ว่าพวกเธอของแทบจะไม่ได้พักกันแน่ๆเลยไม่ทราบว่างานยุ่งมากแค่ไหนเหรอครับตอนนี้การรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความใส่ใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะรายได้ก็ต้องดีสิครับค่ะอย่างปีที่แล้วก็120ล้าน120ล้านโอ้โหรายได้สูงถึง120ล้านใช่เหรอตอนนี้อาชีพบริการไม่ได้มีแต่ผู้ชายแล้วแถมโทรศัพท์ของบริษัทก็ดังไม่หยุดโดยมีลูกค้าประจำเป็นเหล่าดาราโทรมาค่ะวันนี้ก็ขอให้งานผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนท่านประธานสาสรุปงานอย่างละเอียดพอท่านลงมาคุมเองก็เกรงค่ะแต่ว่าท่านเคยทำงานอย่างเรามาก่อนท่านก็เลยมีเรื่องสั่งสอนเราเยอะซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำงานของเรามากความจริงแล้วเธอผู้นี้มีประสบการณ์โชคโชนทั้งเคยดูแลผู้ว่าการกรุงโซโอเซฮุนรวมไปถึงดาราระดับ world class อีกหลายคนด้วยความคล่องแคล่วและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีทำให้เธอได้รับความเชื่อถือและประมาณลูกค้าเธอก็เพิ่มมากขึ้นด้วย CEO หญิงคนแรกของวงการบริการและเป็นเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยโดยผู้หญิงบริษัทแรกคนนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ยิ่งกว่าผู้ชายแต่ในตอนแรกเธอต้องประสบความยากลำบากมากแล้วคนจะมองว่างานนี้เป็นของผู้ชายในช่วงแรกๆก็เลยลำบากอยู่เหมือนกันไหนจะเป็นผู้หญิงแถมยังอายุน้อยมากมันก็เลยกลายเป็นจุดด้อยของฉันไปแต่ว่าตอนนี้พลังของผู้หญิงเข้มแข็งขึ้นมากบริษัทเราจึงได้รับความสนใจมากขึ้นจนผู้หญิงอย่างเราได้รับการยอมรับด้วยค่ะแม้ความเป็นผู้หญิงจะเป็นจุดอ่อนแต่ก็เป็นจุดแข็งได้ในขณะเดียวกันและนี่ทำให้บริการผู้หญิงก้าวสู่ตลาดอย่างสง่าผ่าเผยและตอนนี้ท่านประธานกับเหล่าบริการสาวมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมาถึงที่หมายเธอก็สั่งการบริการสาวในทันทีตอนนี้เธอไม่ได้เป็น CEO แต่ในออฟฟิศเท่านั้นแต่ยังออกมาสั่งงานข้างนอกด้วยเอ๊ะมันเกิดอะไรเนี่ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูแลแขก VIP คนนึงค่ะเลยมาปรึกษากันก่อนว่าจะเจองานอะไรบ้างและต้องดูแลลูกค้าเรายังไงในที่สุดลูกค้า VIP ก็ปรากฏตัวบริการสาวก็เริ่มขยับตัวตามหน้าที่ในขณะที่บริการสาวเข้าประกบลูกค้า VIP ท่านประธานยังช่วยจับตาดูสถานการณ์อีกด้วยเมื่อลูกค้าขึ้นไปนั่งบนรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการรักษาความปลอดภัยด้วยความที่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำงานเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงฉันก็เลยเลิกคิดที่จะไปผ่าตัดนิ้วจากอุบัติเหตุคราวก่อนไปเลยซึ่งงานนี้ต้องเจอกับอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะงานนี้มันยากตรงที่ต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเรียกเราไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แม้แต่ตอนรถขับเคลื่อนออกไปแล้วท่านประธานของเราก็ยังคงระแวดระวังภัยเป็นอย่างดีความเงียบตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละเป็นเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้เธอค่ะ
พอได้ลองใช้บริการผู้หญิงแบบนี้ผมกลับรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นเลขาที่คอยช่วยผมมากกว่านะครับเขามีความละเอียดรอบคอบและความนุ่มนวลช่วยผมได้มากเลยครับยิ่งเวลาไปเจอคู่เจรจาหรือไม่ก็ตอนไปทำงานข้างนอกพวกเขาช่วยผมได้มากจริงๆครับสิ่งสำคัญที่สุดในวงการบริการก็คือการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบริการสาวจะได้เรียนเทคนิคต่างๆต้องฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยตลอดเพื่อผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยเราต้องจัดการให้ถึงที่สุดนะถ้าเอามือหรืออ่อนข้อก็อาจจะกลับมาทำร้ายเราได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหพอท่านประธานสอนสั่งบริการสาวจากการชายหนุ่มร่างยักษ์จนอยู่มาถ้าเราไม่เข้มงวดกับการฝึกซ้อมของพนักงานอาจจะเกิดเหตุผิดพลาดอะไรขึ้นก็ได้นะคะถ้าตอนฝึกทำไปเล่นๆไม่ตั้งใจอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ด้วยอีกอย่างเราฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์จริงค่ะจึงไม่ควรฝึกกันแบบเล่นๆหรือฝึกเร็วๆข้ามๆไปควรฝึกให้ชินท่านประธานดูดุมากเลยนะครับดุไหมครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับตอนอยู่ออฟฟิศเนี่ยท่านจะใจดีนะคะแต่ตอนฝึกจะโหดมากเลยฉันกลัวไหมครับกลัวท่านไหมครับกลัวค่ะถ้าเราอู้หรือไม่จริงจังท่านจะรู้เลยค่ะเลยต้องตั้งใจอย่างเต็มที่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการยิงปืนการฝึกยิงปืนเป็นทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เหล่าบริการสาวจะต้องฝึกฝนและพัฒนาฝีมือกันตลอดเวลาทำไมจะต้องมาฝึกยิงปืนกันด้วยล่ะครับความจริงกฎหมายของประเทศเราไม่อนุญาตให้คนธรรมดาพกปืนได้แต่ที่เราให้พนักงานของเราฝึกยิงปืนก็เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่ต้องตื่นตัวทำความคุ้นเคยกับการตัดสินใจรวดเร็วและฝึกสมาธิอีกด้วยค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์จริงแล้วฝีมือยิงปืนของพวกเธอจะแม่นสักแค่ไหนกันนะนี่คือการประลองฝีมือระหว่างท่านประธานโคอึนอกกับพนักงานดีเด่นถึงตาท่านประธานแล้วลูกปืนถูกยิงออกมาราวกับว่ามันไม่ปราณีกับใครว่าแต่ว่าดูผลสิใครเป็นผู้ชนะกันนะสุดยอดเลยค่ะชัยชนะตกเป็นของท่านประธานของอึนอกทำมาท่านประธานจอมโหดถึงกับยิ้มออกมาเลยทีเดียวการยิงปืนให้มั่นเป็นสิ่งที่ยากเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นคุณมีสมาธิหรือไม่สมาธิมีผลต่อความแม่นยำของการยิงจริงๆค่ะแล้ววันนี้พอใจไหมครับค่ะโอ้ดีครับยินดีด้วยหนูยังไม่มีสมาธิดีเท่าท่านประธานเลยค่ะแต่ก็ต้องพยายามต่อไปจะได้ยิงแม่นให้เหมือนท่านค่ะเราก็หวังจะขยายธุรกิจของเราให้ใหญ่ขึ้นแต่เป้าหมายหลักของเราตอนนี้ก็คือสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาเราอยากจะสร้างภาพลักษณ์ของบริการหญิงให้สังคมได้เห็นว่าเราก็เก่งและมีประสิทธิภาพเช่นกันซึ่งเราจะต้องพยายามกันต่อไปค่ะกินเข้าไปกินข้าวไม่ว่าจะกินยังไงก็ไม่หมดสุดยอดสุดยอดค่ะร้านที่เสิร์ฟอาหารให้กินไปจนกว่าลูกค้าจะบอกว่าพอหรือสั่งแค่อย่างเดียวแต่เสิร์ฟกันเป็นเซตออกตามหาร้านอาหารใจดีกันดีกว่าและนี่คือร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตโซเรโพเมืองอินชอนที่นี่มีบริการพิเศษที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสายตลอดทั้งวันแต่พระเอกของร้านนี้คือปลาไหลย่างสีเหลืองน่ากินนี่เองอาหารจานนี้กลมกล่อมแถมเนื้อปลาไหลยังนุ่มกำลังดีน่ากินใช่ไหมล่ะเป็นอาหารบำรุงกำลังสำหรับหน้าร้อนและจะกินเพื่อเสริมวิตามินในหน้าหนาวพูดถึงปลาไหลก็ตกพลังครับกินแล้วเรี่ยวแรงมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะดีจังเลยค่ะปลาไหลเสริมพลังเมื่อเห็นปลาไหลดิ้นอวดพลังแบบนี้ก็ชวนให้นึกถึงปลาไหลย่างหอมๆขึ้นมาทันทีแต่การจะกินปลาไหลให้อิ่มหนำนั้นอาจจะต้องจ่ายอาหารแพงไปสักหน่อยคนส่วนใหญ่เลยกินกันพอหอมปากหอมคอแต่ที่ร้านนี้ไม่เหมือนร้านไหนๆว่าแต่ที่นี่มีความพิเศษยังไงอยู่ดีๆคุณป้าที่นั่งทานอาหารอยู่ก็ลุกขึ้นมาก่อนจะยกจานปลาไหลมาโดยไม่ยอมรอให้พนักงานเสิร์ฟและนำปลาไหลที่หยิบมานั้นสั่งเพิ่มเหรอครับอ๋อไม่ใช่อะค่ะกินยังไม่อิ่มก็เลยไปเอารีฟิลมาเติมอะค่ะมาเติมใหม่อะค่ะรีฟิลมาเติมค่ะพระเจ้าช่วยที่นี่มีปลาไหลแบบรีฟิลด้วยจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อระหว่างที่กำลังงงๆอยู่นั้นเจ้าของร้านก็ยกปลาไหลมาอีกปลาไหลเหล่านี้ถูกย่างแค่พอสุกแล้วก่อนจะมายกรอลูกค้าถ้าหากว่าใช้วิธีสั่งเนี่ยผมเกรงว่าลูกค้าเขาจะรู้สึกเกรงใจเรานะครับก็เลยนำมาวางรอให้มาหยิบกันเอาเองเลยนะจะได้กินอย่างสบายใจลูกค้าก็สามารถกินได้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจพ่อค้าเลยเอาเลยครับเอาให้เต็มที่พออาหารสุกปุ๊บตะเกียบก็ขยับทันทีเพียงเท่านี้ทำให้ลูกค้าหลงไหลในความนุ่มของปลาไหลยิ่งราคาถูกก็ยิ่งน่าหลงไหลเข้าไปอีกเพราะจะกินกี่จานก็ไม่มีปัญหาราคาก็พอๆกับ3ชั้นอย่างนะครับ
ครับแค่พันกว่าก็สามารถกินปลาไหลอร่อยๆจนอิ่มได้ทั้ง2คนเลยแล้วค่ะดีมากๆเลยค่ะขายแบบกินไม่อันแบบนี้มันจะมีกำไรเหรอครับก็ที่เราขายแบบกินได้ไม่อันแบบนี้ก็หวังว่าจะขายให้ได้เยอะๆนะครับไม่ได้หวังจะเอากำไรอะไรเยอะแยะเลยสาบานไหมครับจริงๆพอลูกค้าได้กินจนพอใจก็จะไปบอกกันปากต่อปากกลายเป็นโฆษณาให้ร้านเราอะนะเดี๋ยวก็ได้กำไรเองปลาไหลสดๆที่เพิ่งจับใหม่ๆจะถูกส่งมาที่ร้านสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อรอให้ลูกค้ามาลิ้มชิมรสจนหนำใจเพราะทางร้านรับปลามาจากชาวประมงโดยตรงไม่มีพ่อค้าคนกลางลูกค้าจะกินปลาไหลในราคาถูกลงได้ซึ่งปริมาณปลาไหลที่ถูกส่งมายังร้านต่อครั้งอยู่ที่2ตันโดยเป็นปลาไหลจากทะเลทงยองทั้งสิ้นแม้ปลาไหลถูกสั่งเข้ามามากแต่แค่2วันปลาไหลในนี้ก็จะหายวับไปกับตาเลยทีเดียวอยากถามอะไรเพิ่มไหมครับโอ้เป็นไงครับก็ร้านของเรานะครับก็ขายปลาไหลแบบราคาส่งด้วยนะครับร้านปลาดิบในเมืองส่วนใหญ่ก็จะรับปลาจากร้านของเราเนี่ยแหละครับฉะนั้นลูกค้าที่มากินร้านเราก็จะได้ปลาไหลที่อร่อยเมื่อกี้ปลาไหลยังดิ้นแสดงพลังกันอยู่แต่เมื่อพ่อครัวแสดงฝีมือเนื้อขาวๆก็มันก็ถูกไล่ออกมาและแล้วเราก็ได้ลิ้มรสเนื้อปลาสีขาวที่ซ่อนอยู่ใต้หนังสีดำแม้จะถูกวางบนเตาแล้วปลาไหลก็ยังดิ้นอยู่แบบนี้แสดงว่าสดจริงๆเยี่ยมเลยครับมากเพราะเหตุนี้ทำให้ร้านนี้มีลูกค้าประจำอยู่มากมายอร่อยครับให้เยอะด้วยราคาถูกมาบ่อยถ้าจะมานอนนี่เลยทีเดียวครับเพราะเขาอร่อยจริงๆครับเมื่ออิ่มจากปลาไหลแล้วปลาดิบสดๆก็ถูกยกมาวางบนโต๊ะทันทีทำเอาลูกค้าต้องกินกันต่อแบบนี้จะกินเยอะเกินไปหรือเปล่าทั้งหมดนี้เราสั่งเป็นคอสค่ะแล้วได้อาหารกินค่อนข้างหลากหลายเหมือนสวยเนาะโอ้โหแค่สั่งปลาไหลก็ได้กินซี่โครงหมูหมักย่างแสนอร่อยแถมยังมีปลาดิบสดๆมาเสิร์ฟให้แบบนี้ช่างหลากหลายจริงๆเซตปลาไหลนี้ราคาไม่แพงแต่กลับมีอาหารให้กินทั้งหมดถึง7อย่างด้วยกันเอาไหมคะเราจะแกะกุ้งให้พ่อแล้วเอาสิออกมาเลยกินไม่อั้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ชอบทั้งนั้นทำให้หลายครอบครัวเลิกมาเพลิดเพลินกับอาหารก็มากินที่นี่นะคะเด็กๆก็ได้กินซี่โครงย่างด้วยมีก๋วยเตี๋ยวกับซุปหอยให้กินด้วยราคาก็ถูกก็จะไม่ชอบได้ไงอะคะเมื่อก๋วยเตี๋ยวถูกยกมาเสิร์ฟสาวน้อยก็เริ่มกินอีกครั้งที่นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวกับซุปหอยแล้วก็อาหารอีกหลายอย่างให้กินเลยชอบค่ะหอยย่างเหล่านี้ก็เติมได้มีอันทั้งปลาไหลทั้งหอยแบบนี้ถูกใจไหมครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงครับอ๋อดีครับนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบปลาไหลอยู่แล้วนะครับภรรยาผมก็ชอบเหมือนกันแถมที่นี่ยังได้กินหอยย่างด้วยเลยมาร้านนี้ค่อนข้างบ่อยอะครับมาบ่อยเลยมีให้กินครบอะครับครับพออาหารออกมาคุณสามีก็เอาใจภรรยาทันทีโอ้ยวิเศษมากเลยค่ะจ้ามันวิเศษมากมากเลยครับพิเศษเลยสิ่งที่พิเศษหมายถึงว่ารสชาติปลาไหลหรือว่าสามีป้อนทั้งสองอย่างเลยทั้งถูกทั้งเยอะจนไม่ต้องไปกินร้านไหนต่ออีกราคามันถูกแบบนี้ถูกอย่างมันน่าเชื่อครับเชื่อครับก็ถูกค่าอาหารออกมาเนี่ยเท่าไหร่ครับทั้งหมด 2,100 ครับอ๋อคิดเป็นเงินไทยนะครับอ๋อครับถูกมากแถมยังกินซี่โครงเหลือก็ห่อกลับบ้านอีกด้วยครับโอ้ถูกจริงๆแล้วหน้าวันหลังต้องมาใหม่ครับไปบอกพักผู้ให้มาด้วยนะครับขอมาด้วยได้ไหมก่อนแล้วครับร้านอร่อยอีกร้านทีมงานต้องเดินทางไกลไปถึงปูซานแล้วเราก็เดินทางมาถึงร้านอาหารที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนตลอด365วันแต่มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะภายในร้านแทบไม่มีที่เดินอาหารที่นี่อร่อยแถมราคาถูกผู้คนจึงหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเมนูที่ทุกคนยอมยกนิ้วและแนะนำต้องชิมให้ได้คืออะไรต้องกินอะไรจ๊ะเมนูเด็ดของร้านนี้คือหมึกสายสดสดหมึกสายค่ะชนิดดิ้นดุกดิ๊กเลยค่ะอาหารที่ทำให้ทุกคนหลงไหลก็คือหมึกสายธรรมชาติสดสดและนี่คือเมนูยอดนิยมของร้านนี้นั่นก็คือหมึกสายสดนึ่งมาแล้วเหรอครับมาแล้วครับครับขอบคุณครับว้าวนี่เราสั่งไซส์เล็กไปนะทำไมเยอะอย่างนี้นี่เล็กแล้วเหรอฮะเนี่ยให้เยอะเลยขั้นแรกต้องชิมด้วยตากันก่อนแล้วค่อยคีบเข้าปากอีกทีเพื่อลิ้มรสความเหนียวนุ่มของหมึกร้านนี้ถ้าไม่สดจริงไม่เอามาขายอย่างซุปจำปงหมึกสายนี่น่ากินน่ากินเฮ้ยหมึกสายไม่ใช่เหรอครับว้าวที่นี่เขาใส่หมึกสายทั้งตัวลงไปเลยเหรอเนี่ยโอ้โหทันหรือไงฮะนี่คุณเคยเห็นบะหมี่จำปงที่ใส่หมึกสายทั้งตัวไหมครับครับครับพี่ครับเดี๋ยวผมตักให้นะพี่นะพี่ครับจำปงใส่หมึกสายทั้งตัวครับเห็นหมึกสายไหมครับพี่เห็นไหมครับพี่ดิ้นอย่างไรพี่เห็นเนี่ยผมเห็นอยู่ครับหมึกสายมันดิ้นอยู่พี่มันสายเนี่ยจะตักไปกี่ถ้วยจำปงหม้อนี้ไม่มีทีท่าว่าจะหมดทำให้ทุกคนอิ่มกันพร้อมหน้าซุปจำปงเผ็ดๆว่าแต่ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรโอ้เขาให้เยอะจริงๆครับครับนะรสชาติดีร้านเนี่ยผมมาเดือนละครั้งเลยนะครับโอ้ยผมเคยกินอาหารอร่อยมากๆที่นี่เป็นที่แรกนะครับครับสุดยอดจริงๆครับมีหมึกอะไรนะเดี๋ยวขอโทษนะครับของแถมด้วยครับหมึกสายเหรอภายในร้านเต็มไปด้วยผู้คนที่อยากจะมาลิ้มรสหมึกสายทำเอาพนักงานทุกคนต้องเดินกันตลอดเวลาแถมหมึกสายของร้านนี้เป็นหมึกสายที่จับจากทะเลยอซู
แบบเป็นๆจะได้รสชาติทะเลแท้ๆหมึกสายดิ้นกระดุกกระดิกแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าอร่อยแน่ๆวันๆนึงหมึกจะถูกส่งมาที่ร้านหลายสิบรอบจากนั้นนำไปทำความสะอาดก่อนเสิร์ฟคือถ้านับกันเป็นตัวๆก็170-180ตัวครับผมที่ขายนะหมึกสายมาแล้วครับว้าวหมึกสายสดๆถูกใส่ลงไปในหม้อทั้งตัวแค่ได้เห็นก็ชวนน้ำลายสอโอ้หมึกสายตัวใหญ่ใช่เล่นเลยน้ำซุปก็เกือบล้นน่ะเขาให้เยอะครับแล้วก็สดด้วยครับนะสดชื่นนะไม่มีที่ไหนให้เยอะกว่านี้แล้วหมึกสายตัวใหญ่ถูกแยกส่วนแล้วตอนนี้คงต้องรอให้หมึกสายสุกซะก่อนในที่สุดถึงเวลาส่งหมึกสายเข้าปากรสชาตินุ่มๆแทบละลายของหมึกสายทำให้ทุกคนมีความสุขไปตามๆกันเลยขอใช้หมึกสายสดๆมาต้มฮะเนื้อหมึกนี่อร่อยเหนียวนุ่มอร่อยมากครับเธอคำนึงฉันคำนึงอร่อยแบบนี้อาจจะลืมเพื่อนไงจ้าหมึกสายมันสดแล้วก็เหนียวนุ่มมากเลยค่ะปกติฉันไม่ค่อยชอบกินหมึกสายนะคะแต่ว่าที่นี่เขาสดอร่อยมากแถมราคายังถูกด้วยสุดยอดเลยค่ะเหรอวันหลังมาทานด้วยกันก็ได้นะเอาไหมปริมาณก็เยอะมากเลยค่ะปกติหมึกสายเนี่ยมันจะขายกันแพงนะคะแต่ว่าร้านนี้เขาให้เยอะแล้วก็คิดราคาถูกด้วยค่ะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นห้องครัวก็ยุ่งขึ้นทันตาพนักงานต้องเดินไปเดินมาไม่ได้กินข้าวกินปลาแม้ว่าทางร้านจะรับพนักงานมาเยอะแต่พอพบกับลูกค้าทุกคนก็ยุ่งร้านเราเนี่ยเปิดทำการมาตลอดนะครับเราเปิด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าบางคนก็ได้ยินคำแนะนำบางทีก็มาลองกินดูครับก็ให้พ่อครัว4คนน่ะแล่หมึกสายก็ยังไม่พอเสิร์ฟเลยนะครับทุกคนก็เลยยุ่งกันมากอ่ะไม่ค่อยมีเวลาคุยแล้วครับลืมกินข้าวก็มีครับไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนทุกคนก็พร้อมให้บริการดูอย่างหมึกสายสดนึ่งนี่สิพ่อครัวค่อยๆแล่เนื้อให้บางพอคำทั้งงามตาทั้งอร่อยปากเลยจริงๆหมึกสาย1ตัวสามารถแล่เนื้อขาวๆนุ่มๆออกมาได้มากขนาดนี้ไม่น่าเชื่อให้ไม่อั้นไม่มีกักแบบนี้ร้านนี้จึงได้รับการยอมรับจากคนจำนวนมากครับส่วนตัวผมแล้วเป็นคนชอบกินอาหารเยอะและอร่อยนะครับก็เลยให้ตัวอย่างที่ตัวเองอยากกินพนักงานของเราที่นี่ทำมา 4-5 ปีเลยรู้สไตล์ผมดีครับทุกคนเลยให้ไม่อั้นไม่กักเหมือนกันแล้วครับลูกค้าก็เลยชอบแล้วก็บอกต่อกันเรื่องกำไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูบัญชีปลายปีนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่พิเศษใบหนึ่งครับเร็วหน่อยครับครับจานใหญ่พิเศษได้เหรอโอ้โหแค่ขนาดจานก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่อาหารที่เยอะแต่ถ้วยจานก็ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกเห็นไหมครับใหญ่กว่าเยอะเลยล่ะครับใหญ่กว่าหน้าอีกอาหารต้องเยอะแน่ๆพ่อครัวจัดจานยักษ์ใบนี้ด้วยการวางเนื้อหมึกสายลงไปเต็มๆไม่เห็นที่ว่างของจานเลยและแล้วหมึกสายจานยักษ์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหมึก1ตัวก็เสร็จปริมาณขนาดนี้กินกัน10คนให้อิ่มท้องกันแทบแตกก็ยังเหลือแต่ในร้านไม่ได้มีเท่านี้ยังมีเพลงทะเลและเพลงโหหอมด้วยไม่หวงของจริงๆอย่างพิเศษที่ว่านี่หมดนี่เลยเหรอครับครับหมดนี่เลยครับตายแล้วและที่จะขาดไม่ได้ก็คือหมึกสายหั่นสดอาหารทะเลทั้งหมดถูกรวมเอาไว้ในที่เดียวและพร้อมให้ได้ชิมกันแล้วเอาละมาลองชิมรสชาติแห่งท้องทะเลกันได้เลยขบวนพาเรตอาหารทะเลที่สมบูรณ์แบบและเยอะที่สุดแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนถ้าอยากกินอาหารอร่อยแต่ราคาถูกไม่ต้องไปที่ไหนตรงมาที่นี่ได้เลยมันเยอะมากเลยครับเขาก็ให้เยอะครับไม่รู้ว่ากิน3คนจะหมดหรือเปล่านะครับมันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหมึกหรือปลิงทะเลก็ละลายไปในปากหมดไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มรสต่างก็เอ่ยปากชมกินของทะเลอร่อยครับมันหลากหลายมากเลยครับกินในที่เดียวแบบนี้โอ้โหเหมือนยกทะเลมาใส่ปากเลยทีเดียวครับเยี่ยมจริงๆชอบครับสุดยอดหลังจากดูแลลูกค้าได้สักพักขอหมึกสายแล่หน่อยครับจะเอาหมึกสายไปไหนเหรออ๋อนี่เป็นของแถมจากร้านเรานะครับครับเยอะเลยยังแถมด้วยกินให้อิ่มเลยนะครับขอบคุณครับมันจะแถมอีกไหมครับเจ้าของร้านนี่สุดยอดมากเลยนะครับชอบใจใช่นอกจากจะดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดีแล้วยังมีบริการพิเศษติดปลายนวมด้วยมีหน้าคนที่ติดกันเกลียวการบริการแบบเป็นกันเองนี่แหละที่ทำให้ลูกค้าซาบซึ้งและกินข้าวด้วยรอยยิ้มเอาชนก็หน่อยอ่ะเมื่อมีกับแกล้มแสนอร่อยและคนดูแลดีจะกินจะดื่มอะไรก็ไหลลื่นเวลาดื่มแล้วเหลืออีกนิดเดียวฮะในขณะที่กับอย่างอื่นหมดแล้วมันก็จะไม่อร่อยครับมันก็จะนำอาหารไปเสิร์ฟให้เป็นของแถมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจะได้ดื่มคล่องคอขึ้นจะเหลืออะไรเป็นกำไรของเราลูกค้าชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ดื่มก็เลยรู้ครับเราได้กำไรจากตรงไหนครับให้เข้าไปเถอะครับวันนึงก็มีกำไรเองแหละครับอ๋อเหรอร้านอาหารบริเวณตลาดทงดามุนร้านหนึ่งร้านนี้ดังมากจะมีลูกค้าไปเยือนไม่ขาดสายเพราะที่นี่ให้เยอะแต่ราคากลับถูกลูกค้าเลยติดอกติดใจกันยกใหญ่ไม่ใช่แค่ในร้านแต่นอกร้านก็มีคนรอก็รอคิวกินข้าวไงล่ะคะมารอคิวเหรอครับ ที่นี่คนเยอะตลอดเลยเหรอครับครับครับ
รอๆนี่อารมณ์ไม่เสียบ้างเหรอครับมีอารมณ์เสียบ้างนะครับแม้ว่าจะรอถึงนอกร้านแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะได้กินกันหมดมีโมโหไหมครับมารอนานๆเนี่ยบางครั้งก็โมโหหิวครับมาทีไรก็คนเยอะทุกทีลูกค้าเขาเยอะตลอดไม่รู้มาจากไหนกันวันนี้จะรอหรือจะกลับครับวันนี้คงต้องกลับก่อนแล้วครับที่จองไว้วันนี้ก็เต็มหมดแล้วไม่ได้กินด้วยเหรอเนี่ยหลังจากที่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอสุดท้ายลูกค้าหลายคนล้มเลิกความตั้งใจส่วนลูกค้าที่มารอเร็วกว่าคนอื่นก็โชคดีเพราะจะได้เพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยซึ่งก็คือซี่โครงหมูย่างถ่านที่ถูกย่างจนหอมกลุ่นกลิ่นและเสียงเนื้อย่างที่ลอยออกมาจากร้านชวนให้นึกถึงน้ำของเนื้อและน้ำปรุงหวานๆซะจริงๆยังไงครับดีไหมครับน้ำเนื้อนี่มันชุ่มฉ่ำมากอร่อยแล้วก็นุ่มมากค่ะรสชาติอร่อยมากครับสุดยอดซี่โครงถูกหมักอย่างดีแม้แต่เด็กๆก็ยังชอบและทางร้านมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ลูกค้าทุกเพศทุกวัยถึงติดกันขนาดนี้นะเนื้อซี่โครงถูกบ้างเป็นริ้วๆรอการหมักคือเราจะใช้มีดบ้างเนื้อหมูเป็นริ้วๆซะก่อนนะครับก็เพื่อที่จะให้น้ำปรุงที่เราทำเอาไว้มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูซึมไปไหนนะฮะซึมไปในเนื้อครับจนได้รสชาติที่อร่อยแต่เราไม่ซึมได้ผมไม่ซึมครับน้ำปรุงสูตรพิเศษทำจากแอปเปิ้ลลูกแพรและกีวีจึงมีรสหวานหอมสุดๆจากนั้นใส่เครื่องยาจีนก็มีส่วนประกอบกว่า20ชนิดลงไปต้มกับน้ำผลไม้จนได้น้ำปรุงพิเศษและเมื่อได้น้ำปรุงออกมาแล้วก็จะนำมาหมักกับหมูครับก็ใส่เครื่องยาจีนลงไปด้วยกลิ่นสาบกลิ่นคาวหายหมดนะส่วนผลไม้ต่างๆที่ใส่ลงไปก็เพื่อให้เนื้อมันนุ่มเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะได้เนื้อซี่โครงหมักที่ไม่มีกลิ่นสาบเมื่อเนื้อหมักจนได้ที่แล้วก็นำไปย่างให้ลูกค้าได้ลิ้มรสแค่เห็นควันกลุ่นออกมาก็ชวนน้ำลายไหลแล้วสุดยอดครับสุดยอดครับเชื่อครับแต่ว่าเหตุผลที่คนยอมเข้าแถวรอกินก็เพื่อของแถมสุดพิเศษนั่นคือเนื้อพื้นท้องที่ถูกเสิร์ฟโดยไม่ต้องสั่งทานเนื้อพื้นท้องก่อนนะครับเนื้อพื้นท้องมาให้ด้วยแล้วครับเนี่ยครับจานนี้เราทำให้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่สั่งซี่โครงหมูนะครับไม่เจ๊งกินให้อร่อยครับไม่เจ๊งครับไม่เจ๊งแม้จะสั่งซี่โครงหมักที่เดียวก็ได้เนื้อพื้นท้องไปกินด้วยโดยราคาซี่โครงหมักหนึ่งที่ตกอยู่ที่ประมาณ500 บาทเนื้อพื้นท้องที่หนึ่งเนื้อพื้นท้องที่เนของแถมที่มีมานานแล้วเรียกว่าเสิร์ฟคู่กับซี่โครงหมักตั้งแต่เปิดร้านกันเลยตกลงมากินซี่โครงหมูย่างหรือเนื้อพื้นท้องกันแน่ถ้านอกจากซี่โครงหมูแล้วเนี่ยก็ยังมีเนื้อพื้นท้องแถมมาด้วยนะครับก็ทำให้อิ่มจนแทบจะกินอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเรื่องน่าตกใจไม่ได้มีเพียงเท่านี้แต่เจ้าของร้านใจดียังมีของพิเศษให้อีกนั่นคือตับกับผ้าคิรุสดอาหารโปรตีนสูงแถมยังอร่อยและเสิร์ฟไม่อั้นพอตับกับผ้าคิริ้วถูกเสิร์ฟทุกคนก็ขยับตะเกียบกันอีกครั้งโอ้ยนอกจากซี่โครงแล้วมันยังมีตับมีผ้าคิริ้วแล้วก็แถมทิชชู่ให้ด้วยที่พูดมาทั้งหมดนี้แค่สั่งซี่โครงก็กินได้ไม่อั้นสดดีไหมครับโอ้ก็ดีนะครับเอามันอร่อยทั้งสดทั้งอร่อยครับอย่าบอกนะว่าให้มีเย็นด้วยโอ้โหขบวนของแถมยังตามมาอีกเรื่อยๆเรียกว่าจัดมาเต็มแบบนี้จะไม่ให้ติดใจได้ยังไงเมื่ออิ่มกับเนื้อสดต่างๆปิดท้ายด้วยหมี่เย็นแสนอร่อยเส้นหมี่เย็นนี้ทางร้านทำขึ้นมาเองและความเหนียวนุ่มของเส้นหมี่เย็นก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ลูกค้ายอมมาต่อแถวกันพอเห็นคนยกชามขึ้นสดก็ไม่ต้องเดาเลยว่าอาหารของร้านนี้อร่อยแค่ไหนและช่วงพริบตาหมี่เย็นก็หายวับไปยังไงครับดีไหมครับหมี่เย็นอร่อยขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นของแถมนะครับแค่ไหนครับยังไงครับ อร่อยมากเลยสิครับแค่สั่งเนื้อซี่โครงหมักราคาประมาณ500บาทก็กินเนื้อพื้นท้องตับผ้าคิริ้วและมีเย็นได้ไม่อั้นแถมกับข้าวอย่างอื่นก็เสิร์ฟตามปกติแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วพอขอดูมือของเจ้าของและเมื่อกางออกดูคือมือผมเล็กอะนะครับมือใช่ไหมครับแต่ผมพยายามใจกว้างกับลูกค้าเล็กแค่มือเท่านั้นนะครับแต่ใจกว้างถ้าถามว่าขายแบบนี้จะได้กำไรไหมครับก็ถ้าคิดเป็นต่อโต๊ะเนี่ยก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ที่นี่มีลูกค้ามาเรื่อยๆไงก็เลยทำให้ทางร้านเราเนี่ยพอมีกำไรเหลืออยู่บ้างสรุปว่ามีครับก็พออยู่ได้ครับน้อยๆแต่นานๆครับที่นี่คือร้านซี่โครงหมูย่างถ่านที่เปิดมากว่า30ปีแล้วรอบๆร้านยังมีสิ่งของเก่าๆวางอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนรสชาติและปริมาณยังเท่าเดิมและลูกค้าที่เพิ่งลองมาชิมกลับติดอกติดใจและกลับมาชิมอีกร้านก็เก่าแต่ว่ากินมาจนแก่ครับก็จะกินไปเรื่อยๆแหละครับนะครับแทนที่จะไปกินอาหารแต่ดูเหมือนว่าจะมารับกำไรกันมากกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับ2,100เท่านั้นนะครับลดให้ร้อยหนึ่ง 2,000 ถ้วยไปเลยโอ้บริการก็ดีครับกินแล้วอารมณ์ดีเพราะว่าไม่นี่อารมณ์ดีแล้วใช่ไหมครับผมครับกลับไปนอนแล้วครับก่อนนะคะบ๊ายบายนี่เกิดจากรสชาติแบบดั้งเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับน้ำใจและการบริการที่ดีจากเจ้าของร้าน
คือผมอยากจะสืบทอดกิจการของพ่อแม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ลูกค้าที่มาเยือนร้านของเรามีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับการบริการสุดประทับใจแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง 4-5 ตัวเช่นนี้ทำให้ลูกค้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะกลับมาอีกเรื่อยๆประกอบด้วยรสชาติที่อร่อยสุดๆทำให้ร้านใจกว้างเหล่านี้คลาคล่ำไปด้วยลูกค้าเสมอเลยทีเดียวที่นี่คือพระราชวังเก่าสมัยโชซอนแต่ที่นี่มีงานพาร์ทไทม์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้ที่มุมหนึ่งของพระราชวังมีกลุ่มชายชะกันหลายคนกำลังยุ่งกับการแต่งตัวตามแบบเกาหลีโบราณอยู่เอ๊ะพวกเขาถ่ายหนังถ่ายละครกันอยู่หรือเปล่านะถ่ายหนังหรือถ่ายละครครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับเรามาทำงานพาร์ทไทม์นะครับเราเป็นทหารยามเฝ้าประตูวังทหารยามเฝ้าประตูวังอย่างนั้นเหรอพวกเขาหมายถึงทหารที่ทำหน้าที่เฝ้าอยู่หน้าพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าและทหารลูกน้องอย่างที่เราเคยเห็นกันในหนังหรือในละครพีเรียดและเมื่อถึงเวลาก็จะมีการผลัดเวรกันอีกด้วยงานพาร์ทไทม์รับจ้างเป็นทหารยามเนี่ยเราจะรับแต่ผู้ชายนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างงานแทนที่เป็นโอกาสให้คนที่สนใจได้มาลองสัมผัสวัฒนธรรมแบบโบราณด้วยในส่วนของวังก็ได้นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาตินะครับงานนี้ก็ต้องยืนกันต่อเนื่องไปเวลานานเราจึงคัดแต่ผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีส่วนสูงกว่า175เซนขึ้นไปนะครับประตูวังไม่ใช่ใครก็สามารถมายืนได้นะอย่างแรกต้องมีร่างกายแข็งแรงและเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วจึงจะทำได้เมื่อได้เข้ามาทำงานตำแหน่งนี้ก็จะได้แต่งตัวเต็มยศและได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างละเอียดแม้จะมีเงื่อนไขเยอะแต่ก็มีคนมาสมัครเข้าทำงานแยะเช่นกันมาทำงานนี้ได้ไงครับคือผมหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทำหยุดหายไปบ้างถึงตอนนี้ก็ปีกับ2เดือนแล้วบางคนทำมา 4-5 ปีก็มีนะครับนานนะครับนานนะทำแล้วติดใจอะครับติดใจยังไงครับชอบยังไงครับอยากจะทำอีกครับเพราะอะไรครับเหมือนการเปิดโลกให้กว้างขึ้นเลยนะครับเพราะต้องเจอคนหลากหลายแล้วข้อดีอีกอย่างคือเสร็จเร็วครับพวกนักศึกษาก็เลยชอบมาทำกันนะครับแล้วที่นี่ก็ดีครับทำให้มีรายได้งานอื่นมันก็ทำเพื่อแลกเงินครับแต่ว่างานนี้เราเจอนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศก็รู้สึกภูมิใจครับชอบครับแฮปปี้เลยอ่ะนะการเปลี่ยนเวรของทหารยามบริเวณจตุรัสหน้าประตูฮึ่งเรมุนภายในพระราชวังขยองบกกุ่งเป็นกิจกรรมที่โด่งดังมากจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอด365วันฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนเวรทหารยามเหล่านี้ก็ต้องแสดงถึงพิธีจำลองการเปลี่ยนเวรยามให้ได้ชมกันพอได้เห็นพิธีที่แปลกตานักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจผมคิดว่าพวกเขาจะถ่ายหนังกันซะอีกไม่คิดเลยว่าเขาจะมาทำพิธีกันจริงๆผมมาจากบ้านนอกครับก็เลยไม่เคยเห็นประทับใจครับประทับใจมากเมื่อพิธีผลัดเวรของทหารยามเสร็จสิ้นลงทหารยามกลุ่มใหม่ก็เข้ามาดูแลประตูฮึ่งเรมุนและต้อนรับนักท่องเที่ยวแทนเมื่อถึงเวลานักท่องเที่ยวก็เข้ามาถ่ายรูปดูพวกเขาฮอตแค่ไหนกันแม้ว่าจะยืนอยู่กลางความหนาวเหน็บแต่ข้างกายทหารกลับไม่เคยว่างเลยคิดว่าเป็นตุ๊กตาซะอีกทหารยามเนี่ยเหรอครับพอเดินเข้าไปใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นคนนะคะครับโอ้เท่มากๆค่ะเท่หล่อจริงเลยใช่ไหมครับเออตัวเท่มากเลยแต่เด็กๆยังเพลิดเพลินกับประเพณีโบราณของเราค่ะอยากรู้จังครับว่าได้ตังค์เท่าไหร่อะครับเออเหรอเอาคือเราคิดเป็นรายวันนะวันละ 1,800 นะครับเราทำประกันภัยให้พวกเขาไว้แล้วด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานมาจนครบ1เดือนเนี่ยจะให้หยุดได้1วันแต่ก็ยังได้รับค่าจ้างอยู่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการอื่นๆให้ด้วยนะเช่นค่ารักษาพยาบาลโบนัสอะไรประมาณนี้ค่าอาหารกลางวันนะโอ้เยอะคุณทหารครับเหนื่อยไหมครับคุยได้ไหมครับอ้าวทำไมไม่ตอบหน่อยล่ะคุณทหารครับหนาวไหมครับหนาวไหมครับตอบหน่อยสิหนักหนวดตัวเองไหมฮะหรือยังไงหรือโอ้พยักหน้าเบาๆแบบนี้หมายความว่าไงเวลาเด็กๆมาดูจะคุยว่าเป็นหุ่นหรือเปล่าบางคนก็เข้ามาดึงหนวดดูมาจิ้มตามตัวดูก็มีนะครับเขี้ยวเวลามีนักเรียนมาเที่ยวแล้วทำแบบนั้นก็เหนื่อยกันหน่อยครับครับเท่าที่ทราบมานะครับสมัยโชซอนฐานยามเขาก็ไม่พูดกันนะครับเพราะงั้นแบบพวกเราจึงต้องจำลองสถานการณ์ให้เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะต้องยืนนิ่งอยู่เฉยๆทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเป็นตุ๊กตาหรือเป็นคนจริงๆหรือเปล่าจึงถูกลองของอยู่บ่อยๆไม่ใช่แค่นั้นการใส่เครื่องแบบเช่นนี้ในหน้าหนาวถือเป็นเรื่องยากอีกอย่างหนึ่งด้วยตอนนี้มันฤดูหนาวนะครับพวกพี่เอาชนะความหนาวกันได้ยังไงครับมีอะไรไหม
มีรองจอหนาๆแบบที่ทหารเขาใส่นะครับหรือไม่ก็ใส่ท้ายข้างในอีกชั้นนึงแล้วก็ใส่ถุงเท้าใส่แบบใส่ถุงเท้านอนอะไรแบบนั้นถุงเท้าหนาๆนะครับถุงเท้าใส่นอนก็เอามาใส่ด้วยอ่าครับเอาครับนี่ฮะถุงเท้าไม่ต้องครับผมไม่อยากดูครับดูครับลองดูได้ดูไปแล้วครับครับเห็นแล้วครับอ่ะก็แบบนี้ฮะใส่ถุงเท้าหนาๆห่อด้วยหนังสือพิมพ์อีกชั้นนึงก็ดีนะใช้การได้แล้วครับมันก็ไม่ค่อยหนาวแล้วครับครับพอมาลองทำงานนี้แล้วเป็นยังไงครับดีไหมครับส่วนตัวผมเองก็ลองทำงานมาหลายอย่างแล้วนะครับว่าการทำงานเป็นฐานยามแบบนี้รายได้ก็โอเคนะครับเราทำงานก็ตั้งแต่เช้าถึงก่อน5โมงเย็นซึ่งมันทำให้ผมเหลือเวลาเยอะนะครับช่วงเย็นนะครับซึ่งผมก็สามารถไปทำงานอย่างอื่นต่อได้อีกหรือว่าอาจจะพักผ่อนก็ได้นะเพราะว่านี่เป็นงานที่ดีมากงานนึงเลยนะครับแล้วผมก็คงจะทำอย่างนี้ต่อไปนะครับก็ผมก็ชอบงานนี้ครับครับเรามาลองทำงานไปฐานด้วยกันครับตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่เมืองควาชอนจังหวัดขยองกีที่นี่เป็นสนามแข่งม้าที่มีคนเข้ามาเชียร์กันอย่างอุ่นหนาฝาข้างยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนเรือนหมื่นจะหลั่งไหลกันมาที่นี่จนเกิดงานพาร์ทไทม์งานหนึ่งขึ้นมาทำอะไรจ้าหนูทำงานพาร์ทไทม์อยู่ค่ะพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์อยู่ครับทำงานพาร์ทไทม์อยู่ค่ะไล่มาตั้งแต่พนักงานประชาสัมพันธ์ไปจนถึงขายตั๋วทุกคนที่นี่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ทั้งนั้นแม้แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เดินตรวจไปรอบๆสนามกีฬาก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ทำงานพาร์ทไทม์อยู่เหรอครับอ๋อใช่ครับมีหน้าที่ทำอะไรครับที่ว่าพาร์ทไทม์สำหรับผมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลไม่ให้ผู้ชมเข้ามาเดินขวางทางม้าวิ่งนะครับไม่ให้มาเพ่นพ่านเกะกะอะไรแบบนั้นเห็นว่าที่สนามม้ามีงานพาร์ทไทม์แปลกๆอยู่ด้วยมีอะไรครับอะไรครับที่ว่าเนี่ยเอางี้ดีกว่าคุณต้องลองเข้าไปดูด้านในสนามม้าทางด้านโน้นนะม้าจะเหยียบผมไหมเดินระวังหน่อยนะฮะข้างในเหรอครับอ๋อครับได้งานพาร์ทไทม์ที่ไม่เหมือนใครอยู่ในสนามม้าเลยไปตามหางานพาร์ทไทม์ที่ซ่อนอยู่ในสนามม้ากันที่นี่เป็นที่รวมตัวของม้าและจ็อกกี้ที่จะเข้าแข่งขันระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งแอบเดินเข้ามาท่ามกลางฝูงม้าว่าแต่ว่าผู้ชายน่าสงสัยคนนี้คือใครกันมือข้างหนึ่งถือปากคีบมืออีกข้างถือถังน้ำแข็งนี่เขาทำอะไรทำอะไรครับจะคีบอะไรครับทำหน้าที่ไอซ์แมนอยู่ไอซ์แมนเหรอโอ้ยไอซ์แมนนี่มันยังไงครับฟังเท่มากคืองานที่สำคัญนะครับต้องเก็บเป็นความลับด้วยต้องเก็บเป็นความลับด้วยครับไม่บอกอย่างนี้ยิ่งน่าสงสัยขอน้ำแข็งหน่อยขอน้ำแข็งหน่อยครับน้ำแข็งอยู่ไหนนี่ครับเพราะเราจ็อกกี้ขอน้ำแข็งไอซ์แมนรีบวิ่งเข้าไปแล้วคีบก้อนน้ำแข็งด้วยปากคีบพอได้น้ำแข็งแล้วจ็อกกี้ก็เอาน้ำแข็งใส่เข้าปากพวกเขาเอาน้ำแข็งมากินเหรอแล้วหนาวแบบนี้ทำไมถึงกินน้ำแข็งกันล่ะครับนี่คือก่อนแข่งขันถ้าจ็อกกี้ก็หายน้ำจะกินน้ำแข็งแทนนะครับอย่างนี้นี่เองเหรอครับคือถ้าจ็อกกี้ดื่มน้ำก่อนแข่งขันดื่มน้ำไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวครับครับน้ำหนักตัวจะเพิ่มได้อ๋อครับถ้ากินน้ำแข็งน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่มากครับครับจึงไม่มีปัญหากับการแข่งขันที่จะเริ่มต้นก่อนการแข่งขันเหล่าจ็อกกี้จะอมน้ำแข็งไว้ในปากแทนการดื่มน้ำเพื่อลดความกระหายเพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแม้แต่เพียง1กรัมก็มีความสำคัญต่อการแข่งขันมากยุ่งจริงๆนะเนี่ยไอซ์แมนของเราแม้อากาศจะหนาวแต่เขาก็ต้องวิ่งส่งน้ำแข็งไม่หยุดเลยแม่ถือถังน้ำแข็งแล้ววิ่งไปมาแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอครับถ้าเป็นหน้าร้อนก็เย็นดีครับถ้าเป็นหน้าหนาวแบบนี้ก็หนาวหน่อยฮะมือนี่แข็งไปหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าจ็อกกี้ที่ผมเอาน้ำแข็งให้สามารถทำลำดับได้ดีผมรู้สึกดีตามไปด้วยนะครับก็คุณชนะเพราะน้ำแข็งผมนะครับได้เชื่อช่วยเขาด้วยงานพาร์ทไทม์ที่ซ่อนอยู่ในสนามแข่งม้ายังมีอีกงานนึงแถมงานนี้จำเป็นต่อการแข่งม้าเป็นอย่างมากด้วยเมื่อการแข่งขันจบลงม้าและจ็อกกี้ก็ทยอยกลับเข้ามาอ้าวกลับมาแล้วต้องไปไหนต่อแล้วเนี่ยม้าทั้งหลายถูกลากไปที่ไหนสักแห่งว่าแต่ว่าพวกเขาพาม้าไปที่ไหนกันล่ะที่ม้าเดินมาถึงก็คือห้องเล็กๆแห่งหนึ่งจากนั้นก็จะมีชายเข้ามารับม้าไปก่อนจะหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาขอโทษนะครับนี่อะไรครับอะไรฮะที่อ๋อไอ้นี่เป็นกระป๋องเก็บตัวอย่างฉี่ม้าไว้ครับอ๋อตัวอย่างฉี่ม้าอย่างนั้นเหรอสรุปว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บตัวอย่างฉี่ม้าฉี่ม้าที่ถูกเก็บไปจะถูกตรวจว่ามีการใช้ยาอะไรหรือไม่ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมีงานแบบนี้แล้วงานนี้ก็ทำกันแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นด้วยนะครับแต่พอดีผมมาดีเพื่อนๆที่รู้จักกันเล่าว่าได้ทำงานดีก็เลยลองสมัครมาทำดูบ้างนะครับก็ถือว่าได้มาทำงานนี้โดยบังเอิญจริงๆนะครับครับคือปกติแล้วโอกาสที่จะได้เข้าใกล้ม้ามันก็ไม่ได้มีเยอะนักนะครับยิ่งตอนที่ผมได้เข้าใกล้ครั้งแรกเนี่ย
ยิ่งรู้สึกมหัศจรรย์ใจมากๆครับการทำงานกับม้าแบบนี้ก็สนุกดีชอบเลยครับชอบแต่ว่าม้าไม่เข้าใจคำพูดของคนฉะนั้นการเก็บตัวอย่างฉี่ม้าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งม้าและคนต่างก็ต้องเดินวนเวียนไปมาในห้องตรวจเพื่อรอเวลาพนักงานเก็บตัวอย่างถึงกับผิวปากปลอบและระหว่างที่ผิวปากไปก็คอยปลอบม้าราวกับกำลังกล่อมเด็กถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในสนามม้าเลยก็ว่าได้เรียกม้าหรือเรียกนกครับเนี่ยม้ามันชอบผิวทำไมครับเนี่ยผิวให้ฟังทำไมครับเพราะอะไรครับจะเข้ามาอยู่ในห้องน้ำหลังจากแข่งเสร็จใหม่ๆนะครับอ๋อม้าอยู่ในห้องน้ำมันก็ยังตื่นตัวอยู่ครับก็ต้องปลอบให้อารมณ์เขาผ่อนคลายลงซะก่อนผิวปากเนี่ยนะครับแล้วม้าหลายตัวพอได้ยินเสียงผิวปากก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ฉี่แตกครับฉี่ออกมาเลยผ่อนคลายแน่นะผมก็เลยต้องลองหลายๆวิธีครับมีหลายวิธีเรียกว่าชำนาญเลยว่างั้นหลังจากรอมาสักพักหนึ่งม้าก็เริ่มฉี่ออกมาพนักงานก็จะรีบเอากระป๋องที่ใส่เอาไว้ตรงปลายม้ายาวๆสอดเข้าไปเก็บตัวอย่างฉี่และเมื่อได้ตัวอย่างฉี่ม้าแล้วเขาก็รีบวิ่งไปอีกที่หนึ่งที่นั่นก็คือห้องตรวจฉี่ม้าและเมื่อนำฉี่มาถึงห้องนี้แล้วงานของเขาก็สิ้นสุดลงถามจริงๆรายได้ดีไหมครับก็วันนึงก็ได้ประมาณ 1,500 นะครับถ้าเป็นนักศึกษานี่ก็จะได้ทำเสาร์หรือว่าอาทิตย์หรือว่าจะเลือกทำวันใดวันนึงก็ได้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากครับโลกของเรากว้างใหญ่และมีงานให้ทำมากมายขอแค่ลืมตาให้กว้างคุณก็จะหามันเจอและนี่คือโลกของงานพาร์ทไทม์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนการท้าทายตัวเองด้วยการทำงานไม่เหมือนใครแบบนี้ก็เท่ไม่หยอกเหมือนกัน